ำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็ไปทำข่าวที่นั่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะไปสังเกตสังการแล้วก็ไปตั้งกล้องเอาไว้ว่าทั้งสองท่านทั้งเนี่ยแหละค่ะบิ๊กโจ๊กแล้วก็บิ๊กต่อท่านจะมาเมื่อไหร่ปรากฏว่าช่วงเวลา 9:40 นาทีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาก่อนนะคะมาที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ว่าปรากฏว่าท่านเลี่ยงพบสื่อคือสื่อเนี่ยดักรออยู่ทางด้านหน้าคือมันมีประตูเข้าหลายทางใช่ครับแล้วปรากฏว่าท่านเลี่ยงไปด้านหลังก็เลยไม่เจอตอนที่เข้าจากนั้นค่ะพลตรีเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมารายงานตัวก็ใกล้ๆกัน9:55 อันนี้ไม่รู้ว่าเธอเลิกด้วยหรือเปล่านะหรือยังไงไม่ทราบเลยนะค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยถึงความรู้สึกก่อนจะเข้าพบกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่าไม่มีอะไรมากกลับมาอยู่บ้านเก่าว่าอย่างนั้นเป็นไปตามคำสั่งแค่มารายงานตัวตามคำสั่งและรับคำสั่งว่าจะได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไรคุ้นเคยกับที่นี่เหมือนกลับบ้านเก่าเพราะอดีตเคยอยู่ที่นี่2ปีจึงไม่รู้สึกกดดันคาดว่าสำนักนายกเตรียมงานไว้ให้แล้วเมื่อคืนเนี่ยผู้สื่อข่าวถามนะท่านหลับสบายไหมคะครับคำตอบคือสบายสบายมากเลยหวานนุ่มเลยหลังจากรายงานเสร็จนะคะเอาตัดไปที่บรรยากาศรายงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะมีเหมือนเป็นเอกสารให้กรอกชื่อไว้ก่อนที่หน้าห้องเนี่ยค่ะสองใบแล้วก็เข้าไปพอเดินออกมาค่ะออกมาพร้อมกันครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เปิดเผยก่อนบอกว่าได้รับมอบหมายให้ดูงานจิตอาสาแล้วคุณผู้ชมดูสื่อสิคุณต้นเคยไปทำข่าวใช่ไหมอย่างนี้ถือว่าเยอะไหมเยอะครับที่มันแคบด้วยไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมที่มันแคบก็ทางเดินเดินไปเรื่อยๆก็สัมภาษณ์ไปเรื่อยๆคือท่านต่อศักดิ์บอกว่าได้รับมอบหมายให้ดูงานจิตอาสาซึ่งตนทำอยู่แล้วรวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องของการดูแลชุมชนต่างๆอันนี้งานถนัดนะส่วนนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายไม่ให้มีแบ่งฝ่ายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติบิ๊กต่อก็บอกว่าถ้าเราออกมาแล้วทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดีขึ้นมันไม่ได้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเราอยู่กันแบบพี่น้องตนพยายามสร้างตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปรับตำแหน่งว่าเราจะทำบ้านให้เปลี่ยนแปลงแต่มันออกมาในลักษณะนี้นายกจึงต้องเข้าไปจัดระเบียบค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะบิ๊กต่อยังยอมรับบอกว่าตนรับและยินดีอยู่แล้วไม่ได้คิดหรือกังวลอะไรอยู่ที่นี่ก็ดีเรื่องรับงานเอกสารตนก็ทำอยู่แล้วขออย่าห่วงว่าจะเครียดอะไรค่ะพี่ไม่ได้เครียดไม่ได้เครียดหรือกังวลอะไรเลยมาอยู่ที่นี่ก็ดีก็รับงานจิตอาสาพี่ก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงว่าพี่จะเครียดหรืออะไรไม่มีเลยนะครับโอ้โหไม่น้อยใจเลยช้าเร็วนะยังไงเราก็ต้องรู้ไม่มีอะไรครับงานเลี้ยงไม่งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาหัวโขนถอดวันนี้พี่ถอดหัวโขนว่าผบ.อยู่แค่ตำแหน่งของผบ.ตร.แต่ว่าหัวโขนในการปฏิบัติหน้าที่ก็เราก็ถอดออกวันนี้พี่มานั่งที่นี่พี่ก็ใส่หัวโขนตัวนี้ก็ทำหน้าที่นะครับถึงเวลาลงละครของเราเลิกพี่เราก็เก็บฉากเก็บเครื่องแต่งตัวเก็บปิดไฟหอบเสื่อกลับบ้านเราก็เท่านั้นชีวิตเรามีเท่านี้คือจะมาเครียดอะไรอะครับช้าเร็วก็ต้องจากกันนะไม่พี่บิ๊กต่อว่าหรือเวลาทำงานเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์เนาะหรือเวลาทำงานอีกประมาณร้อยกว่าวันร้อยกว่าวันพอหมดเวลานั้นแล้วก็ปิดฉากปิดไฟกลับบ้านนี่คือสิ่งที่บิ๊กต่อสะท้อนแต่เมื่อเช้านี้เขาก็ถามนายกนี่ครับบอกว่าจะอยู่จนถึงเกษียณเลยไหมน่าจะถามแทนบิ๊กต่อแหละนะคะนายกบอกไม่รู้เหมือนกันตอบไม่ได้ต้องอยู่ที่คณะกรรมการในการตรวจสอบส่วนคนข้างๆค่ะบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงกระแสข่าวที่ถูกมองว่าใกล้ชิดกับคุณทักษิณเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเจอประเด็นนี้คุณทักษิณคุณบิ๊กโจ๊กเนี่ยตามไปที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับไปดูแลเรื่องของความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆแล้วก็เหมือนกับส่วนหนึ่งก็คือมีขบวนของคุณทักษิณอยู่ด้วยแหละนะคะซึ่งบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าเป็นไปตามขั้นตอนการทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยของขบวนเพราะเป็นอดีตนายกย้ำว่าไม่มีเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นทีนี้ผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าได้อ่านคำสั่งย้ายหรือยังเพราะว่าขณะผบ.ตร.ยังยอมรับว่าคำสั่งเหมือนจะมีความขัดแย้งจริงๆทางบิ๊กโจ๊กบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องการแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้เกิดความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนต้องทำหน้าที่นอกจากนี้ท่านยังยืนยันนะคะว่าจะมาทำงานทุกวัน
ม่ได้มาแบบเหมือนกับว่าแบบมาบ้างไม่มาบ้างไม่ใช่นะคะแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านที่ปรึกษากฎหมายพรบข้อมูลข่าวสารและการกระจายอำนาจเชื่อว่าจะทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีค่ะพอถามว่าเอ๊ะมีคนมองว่าพี่โจ๊กเนี่ยเป็นชีวิตที่10กับ11บิ๊กโจ๊กยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกวันนี้ก็ทำหน้าที่ตามปกติมีโอกาสให้ทำงานก็ต้องทำไปค่ะคือผมจะไปรับทราบข้อกล่าวหาไม่ได้เพราะผมยังไม่ได้ไปรับผมยังไม่ได้รับหมายเลยนะนะครับไม่ได้รับหมายก็คือวันนี้จะไม่เดินทางไปไม่ไปเพราะผมไม่ได้รับหมายผมไม่รู้เลยนะโอเคนะโอเคนะครับโอเคนะก็คือหลังจากนี้ความขัดแย้งภายในสตช.จะไม่มีแล้วก็ต้องยุติแล้วก็ต้องยุตินะต้องยุติทั้งพี่จงกับพี่ต่อเลยก็ต้องไม่มีใครขัดแย้งใครนะนะครับนะสบายใจขึ้นแล้วก็สบายใจอยู่แล้วไม่มีปัญหาพี่โจ๊กเมื่อคืนนอนหลับดีไหมคะหลับทุกวันอยู่แล้วนะโอเคไปไม่เครียดเลยใช่ไหมพี่วันนี้ไม่ได้เครียดไม่ได้เครียดมาที่สำนักนายกอะค่ะไม่ได้เครียดก็กลับบ้านเก่าอยู่แล้วนะโอเคต่อสายพูดคุยกันไปก่อนจะเดินทางมาได้ต่อสายโทรคุยอยู่ฮะเพราะว่านัดว่าวันนี้ 9:30 นนะมีอะไรจะแนะนำบิ๊กต่อไหมคะว่าเราก็เป็นรุ่นพี่ก็เคยมาแล้วคุณชินค่ะไม่มีอะไรก็เรียนท่านว่าอยู่ห้องไหนยังไงนั่นเองนะครับนะนะพี่โจ๊กก็มาช่วยดูเรื่องอะไรบ้างยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องรอท่านปลัดมอบหมายนะครับนะผู้ชมได้ยินคำถามที่น้องผู้หญิงถามไหมผู้สื่อข่าวอมรินทร์ออนไลน์เป็นรุ่นพี่มีอะไรจะแนะนำไหมน้องยิ้มเบียร์ธิดาถามในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ คืออยู่ที่นี่มาก่อนมีอะไรจะแนะนำผบ.ตร.ไหมโอ้โหนี่คำถามแรกแล้วที่ดิฉันบอกคำถามอีก2คำถามอุ่นใจไหมคะที่ครั้งนี้ไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับผบ.ตร.และคำถามอีกคำถามหนึ่งอันนี้เป็นผู้สื่อข่าวผู้ชายนะบอกว่าคิดว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายไหมที่จะอยู่ที่นี่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทางบิ๊กโจ๊กบอกว่าตอบไม่ได้จริงๆแล้วแต่ผู้บังคับบัญชาค่ะไม่มีใครรู้อนาคตเดี๋ยวรอดูกรอบระยะเวลา60วันก่อนหลังจากนี้จะยังไงต่อ